หลายคนที่อาจจะเคยอ่านบทความของเราเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันกับชื่อของบรูซที่เป็นคนให้คำแนะนำเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาวินเทจบรูซเป็นอฟิชาโดของเราในด้านนาฬิกาซึ่งเป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาของผมเองด้วยส่วนตัวทุกครั้งที่อยากจะซื้อนาฬิกาวินเทจก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยกับเขาตัวจริงจริงเชิญมาที่ออฟฟิศเลยทำไมถึงเริ่มเข้ามาสนใจนาฬิกาวินเทจแล้วทำไมเนี่ยวันนี้มีแต่โรเล็กซ์ทั้งนั้นเลยทำไมถึงต้องเป็นโรเล็กซ์ก็โอเคกลับมาที่นาฬิกาก่อนคือผมเนี่ยตั้งแต่เด็กละคนบ้านาฬิกาก็ชอบจีชอบคาซิโอจนมาถึงนาฬิกาดอลเช่นกับวาน่าสมัยเด็กก็เคยใส่ แต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเราคือแบรนด์ที่ชอบตั้งแต่เด็กคือโรเล็กซ์ก็เห็นคุณพ่อใส่คุณปู่คุณตาใส่เราก็ชอบรู้สึกมันเท่ดีก็ฝังใจตั้งแต่เด็กพอเริ่มมีรายได้เราก็เริ่มมองหานาฬิกาของเราเองเป็นแรกก็มองหาไปทั่วโอเมก้าแพนารายโรเล็กซ์โมเดิร์นแต่มาจบที่โรเล็กซ์วินเทจเนี่ยเพราะว่าโอเคเราลองไปใส่มาแล้วเฮ้ยมันเข้ากับเรามันเข้ากับเรามากรู้สึกบอกมันใช้คำว่าอะไรนะมันคือใส่แล้วมันยิ้มอะครับคืออันนั้นที่นี่คือคีย์เลยต้องยอมรับว่าเรื่องการออกแบบดีไซน์ก็คือชอบการดีไซน์ของโรเล็กซ์วินเทจโดยเฉพาะซับมาริเนอร์ทั้งหน้าปัดทั้งขอบทั้งตัวเรือนเคชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือนาฬิกา Rolex Submariner Vintage เนี่ยมันอยู่ในงบประมาณที่ผมเซตไว้ซึ่งทุกอย่างพอทุกอย่างตอบโจทย์แล้วเราก็พร้อมที่จะลงสนามเข้าไปซื้อแล้วถ้านะวันนี้มีคนที่จะมาถามรูสว่าผมมีเงินประมาณสัก Let's say ว่า 150,000 บาทถึง 200,000 บาทก็ประมาณนี้นะครับผมกำลังหา Rolex Vintage เรือนแรกอยู่ว่าจะเป็นสะสมหรือว่าบางคนชอบอาจจะเอามาซื้อมาใส่จะแนะนำเป็นรุ่นไหนดีก็ด้วยงบประมาณนี้ในตลาดปัจจุบันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเดจัสบัคลี่นะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมชอบการดีไซน์หน้าปัดแบบนี้เลขโรมันแบบนี้แล้วก็การที่ใช้สีในการระบายบนหน้าปัดแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรเล็กซ์ก็ยังทำเดจัสที่เป็นหน้าโรมันอยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้พบศิลปะแบบนี้บนโรเล็กซ์ปัจจุบันแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลอสอาร์ตของโรเล็กซ์เลยก็ได้ถ้าชอบโรเล็กซ์เนี่ยรุ่นนึงที่ควรจะมีแน่นอนคือซัมมารีเนอร์รุ่นซัมมารีเนอร์แต่ละรุ่นที่มาในวันนี้มันมีความใกล้เคียงกันมากในเรื่องของดีไซน์แน่นอนว่าในรายละเอียดของมันก็ต้องมีแตกต่างกันในรูซองอธิบายให้ฟังทีละเรือนก็อย่างเรือนนี้เป็นเรดซับนะครับอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือจะเขียนด้วยสีแดงครับก็คือมันมาจากยุคที่โรเล็กซ์เขียนชื่อรุ่นด้วยสีแดงไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรก็เลยเป็นที่มาของชื่อเล่นเรดซับมาริเนอร์แต่ว่าเรือนนี้ผมแอบเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกรุ่นของ513เพราะเป็นคนชอบกระจกโดมก็เป็นสิ่งที่นักสะสมหลายๆท่านทำอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ถูกต้อง 100% ตามตำราแต่ว่าก็เป็นลูกเล่นที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันส่วนแม็กซี่513เรือนนี้เป็นเรือนนี้พาทีน่าอ่อนนะครับเรือนนี้สนุกเพราะว่าผมแต่งด้วยอินเสิร์ตที่เป็นอินเสิร์ตเฟดออกสีเทาๆอมฟ้าก็คือมันจะรับกับพาทีน่าสีวานิลาตัวนี้แต่ว่าเรือนนี้เนี่ยอีกเรือนนึงเนี่ยพาทีน่ามันค่อนข้างเข้มผมก็ต้องรับด้วยอินเสิร์ตสีเข้มประกอบกับเรือนนี้เนี่ยคือตัวเรือนค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าถามผมก็คือมันปัดมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในสเตจที่เรายอมรับได้สมมติว่าถ้าต้องดูอย่างนี้เนี่ยเขาดูกันจุดไหนบ้างสมมติว่าให้เลือกสัก3จุดหรือ4จุดสำคัญที่สุดคือหน้าปัดนะครับคือหน้าปัดไม่ควรจะมีริ้วรอยเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในนาฬิกามากกว่าเครื่องมากกว่าตัวเรือนมากกว่าสายสำหรับ Rolex Submariner หรือว่า GMT อันดับที่2ก็คือคงต้องเป็นตัวขอบ insert ซึ่งถ้าเป็นขอบที่มีสภาพดีมีการเฟดที่ดีก็คือมีมูลค่าที่สูงอันดับที่3ก็คือคงเป็นตัวเรือนนั่นคือปัดมาน้อยปัดมาอยู่ในสภาพที่ดีในบรรดานาฬิกาทั้งหมดที่เรามีอีกหลายเรือนเนี่ยมากมายเนี่ยมีสัก1เรือนไหมที่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วคือเราพลาดรู้สึกเสียดายมากที่ขายทิ้งไปก็คำถามนี้ก็ยังก้องอยู่ในหัวผมนะครับก็วันนี้ก็ยังเสียดายอยู่ซึ่งเรือนที่ปล่อยไปก็คือ Vintage Daytona 6263ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ศึกษา Vintage Rolex มาเนี่ยยกให้เรือนรุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่สวยที่สุดตลอดกาลของ Rolex ผมว่ามันเป็นการออกแบบที่ลงตัวที่สุดในนาฬิกาของมนุษยชาติแล้วอะแล้วก็ดีใจที่ Rolex เป็นผู้ออกแบบตรงนี้แล้วผมก็ไปทวินหามันมาจนเจอซึ่งเรือนที่ผมหาเจอเนี่ย มันตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งดีไซน์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คอนดิชันซึ่งสำคัญที่สุดในวินเทจโรเล็กซ์ผมหามาจนเจอพอเราได้มาครอบครองสักพักหนึ่งก็ตัดสินใจขายไปครับจนสักระยะหนึ่งเราก็กลับมาดูราคาขึ้นไปแล้ว
แต่ที่สำคัญที่สุดอะมันไม่ใช่เรื่องราคามันสำคัญเรื่องว่าเออเราไปหาเรือนนี้คอนดิชันนี้ไม่ได้แล้วเมื่อเราเป็นนักสะสมนาฬิกาแล้วเราเจอนาฬิกาที่แบบมันคือเกรลมันคือในฝันของเราแล้วก็เก็บไว้เถอะครับอย่าปล่อยไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณบูสมากเลยอีกครั้งที่แบบมาร่วมแชร์กับเราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามามองนึกถึงตัวเองเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเดินเข้าไปซื้อนาฬิกาเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดไม่มีข้อมูลอะไรจริงจังหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลมากเพียงพอเนี่ยเดินเข้าไปในร้านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเกรงเราเลยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับคราวหน้าเราอาจจะมีนักสะสมคนอื่นหรือว่าอาจจะพูดถึงแง่มุมอื่นในโลกของนาฬิกาฉะนั้นก็อยากให้ติดตามผมกัน